เราจำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนเนี่ยมากกว่าตอนที่เราก่อนท้องซะอีกเพราะว่าเรามีลูกอยู่ในท้องแล้วนะช่วงไตรมาส2เนี่ยบำรุงน้ำนมบำรุงครรภ์เนี่ยทาน2ตัวนี้ได้เลยผงผักเพียวเรดนะคะตัวนี้ทานได้ตอนท้องทานได้นะแต่ว่าเพียวกรีนเนี่ยเวลาท้องแล้วครูก็ให้งดสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมีแม่ๆหลายคนนะคะอยากให้ครูก้อยทำคลิปนะคะแนะนำนะคะการบำรุงครรภ์ค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกเตรียมพร้อมตั้งครรภ์แล้วก็เบบี๋มาสมใจแล้วนะคะก็สายบำรุงนะคะก็อยากจะบำรุงครรภ์ต่อนะคะถามครูก้อยว่าเราตัวไหนเรายังทานได้บ้างนะคะตัวไหนเรางดไปแล้วนะคะตอนที่เราท้องนะคะแล้วก็แต่ละตัวมันช่วยในการบำรุงครรภ์อย่างไรบ้างอยากให้ครูก้อยแนะนำเพราะว่ามั่นใจจะต้องบอกแม่ๆว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะเน้นทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ไม่ทานอะไรซ้ำๆนะคะเดี๋ยวเสี่ยงที่จะลูกแพ้นะอีกตัวนึงที่อยากจะบอกเอาไว้ในเรื่องของการแพ้นมวัวนะคะถ้าเกิดว่าอย่าพยายามที่จะโดบนมวัวเยอะบางคนเข้าใจผิดว่าท้องแล้วต้องกินนมวัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการบำรุงนะคะจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะครูก้อยก็จะแนะนำให้แม่ๆเนี่ยทานนมทางเลือกนะคะซึ่งคือนมแพ้ตัวนี้นะคะสลับกับพวกนมอัลมอนด์นะคะสลับกับพวกนมอัลมอนด์นมพิทาชิโอพวกนมวอลนัทอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่านมวัวทานได้บ้างไหมทานได้แต่ว่าไม่โดบนะคะเพราะปัจจุบันเด็กแพ้นมวัวกันมากนะคะเอาเป็นว่าแม่ๆเนี่ยพอรู้ตัวเองว่าตั้งท้องนะคะอะไรยังไงบ้างปกติเราดื่มน้ำมะกรูดอยู่นะคะเราดื่มน้ำมะกรูดสูตร 100% ถ้าเราตั้งท้องอ่อนๆแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะจากสูตร 100% เนี่ยมาทานเป็นสูตร 70%ผสมน้ำผึ้งชันโรงแทนนะคะตัวนี้เราก็ไม่ต้องทานโดบเหมือนกับตอนที่เราบำรุงไข่แล้วนะคะเพราะว่าเราท้องไปเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้งดไปนะคะเพราะว่ามัน 100% ครูก้อยเกรงคุณแม่จะจุดๆได้นะคะแล้วก็มาทานสูตรนี้แทนนะคะ 70% เบาๆนะคะ wow. เราทานช่วงที่เราแบบมีอาการแพ้ท้องวิงเวียนก็ดื่มได้วันละขวดดื่มได้เลยไม่จำเป็นต้องมาเป๊ะว่าวันละขวด2ขวดจะต้องทุกวันไม่จำเป็นวันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากรู้สึกคุ้นหัวรู้สึกอะไรเงี้ยก็ดื่มน้ำมะกรูด70ได้เลยอีกอย่างนึงมันจะช่วยทำให้บลัดโฟลว์ด้วยนะเลือดไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีนะคะแต่พอคุณแม่ท้อง4เดือนเป็นต้นไปคือตัวทารกตัวเด็กเนี่ยโตแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะคุณแม่ต้องการที่จะลดภาวะน้ำตาลในเลือดหรือว่าต้องการที่จะป้องกันภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะบางคนก็มีค่าน้ำตาลเริ่มสูงแล้วดื่มน้ำมะกรูดได้นะหลัง4เดือนนะคะจากที่เราเคยทานวันละ2ช็อตเราจะทานแค่วันละครึ่งช็อตนะคะคนท้องแล้วนะอาจจะผสมเจือจางน้ำได้นะคะเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็ป้องกันภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะรวมถึงทำให้เลือดไหลเวียนดีบลัดโฟลว์นะไปเลี้ยงบริเวณสายสะดือก็จะนำอาหารไปให้ลูกด้วยนะอันนี้เคลียร์ข้อสงสัยในเรื่องของน้ำมะกรูดนะคะนะตั้งครรภ์อ่อนๆ 1-3 เดือนแรกก็งดสูตร100ทานสูตร 70% ผสมน้ำผึ้งชันโรงนะคะแต่พอ4เดือนเป็นต้นไปเนี่ยกลับมาทานสูตร 100% ได้ทานมาครึ่งช็อตพอผสมน้ำนะคะโอเคส่วนอีก1ตัวนะคะที่จะต้องทานตลอดเลยนะคะไม่ต้องหยุดก็คือโปรตีนเฟอร์ตี้ตัวนี้เราทานตั้งแต่บำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกถูกไหมคะพอเราใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ยังคงทานนะเพราะท้องไปแล้วครูก็จะให้แม่ๆทานวันหนึ่งซองปกติเราจะทานวันละ2ซองนะคะทานเพื่ออะไรคะเพราะว่าเวลาเราท้องเนี่ยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนเนี่ยมากกว่าตอนที่เราก่อนท้องซะอีกเพราะว่าเรามีลูกอยู่ในท้องแล้วนะคะจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกด้วยเพราะโปรตีนเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเผื่อแม่ๆเนี่ยกินอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะหรือว่ามีอาการแพ้ท้องมากในช่วง3เดือนแรกนะพอเดือนที่4เริ่มกินอาหารได้ก็อยากเร่งกลับมาฟื้นฟูนะคะครูก็จะแนะนำให้กินโปรตีนเฟอร์ตี้นะกินวันละ2ก็พอนะคะเพราะว่าแม่จำเป็นที่จะต้องทานอาหารอื่นๆให้หลากหลายด้วยนะคะตัวนี้มันเป็นอาหารเลยนะคะคนท้องทานได้ค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของนมวัวนะคะไม่มีแลคโตสไม่มีกลูเตนไม่มีอัลคาไนทีนนะคะทำมาให้คนวางแผนท้องแล้วก็คนท้องทานได้เลยช่วงบ่ายๆนะคะเริ่มหิวบางทีเราเคยติดชากาแฟใช่ไหมคะเราต้องงดคาเฟอีนนะคะก็ทานเป็นเฟอร์ตี้แทนเวลาชงแม่จะชงกับเจ้านมแพ้คัดเกรดก็ได้นะคะหรือว่าจะชงกับนมอัลมอนด์นะคะหรือว่าจะชงกับน้ำเปล่าก็ได้แล้วก็ครูก็จะแนะนำให้แม่เนี่ยทานธัญพืชเสริมนะคะก็คือเจ้าตัวกูดเกรนแล้วก็งาดำทานเสริมได้เลยนะคะ wow. เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ประมาณที่15-16อะค่ะทารกเขาจะเริ่มสร้างเล็บผิวผมเพราะฉะนั้นพวกธัญพืชแล้วก็โปรตีนพวกนี้ก็จะมีส่วนมากๆเลยที่จะสร้างนะคะพวกเล็บผิวผมนะให้ลูกของเรานี่ออกมาผิวพรรณดีนะคะครูก็จะท็อปปิ้งลงไปด้วยจริงๆมันทานได้ตั้งแต่ตอนที่แบบ
เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วหรือว่าเราเริ่มติดใหม่ๆนะคะแล้วก็จะทำให้เนี่ยลูกเนี่ยน้ำหนักตัวดีแล้วก็แม่ก็ไม่อ้วนด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรตีนที่เป็นสารอาหารนะมันก็จะไม่ใช่พวกแบบแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยโอ้ก็จะชงกับนมแพะนะคะได้ดูนมแพะที่เราทานวันละ 2-3 กระป๋องได้เลยไม่อ้วนมันจะไม่เหมือนนมวัวเพราะว่านมแพะมันจะไขมันต่ำนะคะมันจะเป็นกรดไขมันดีซะส่วนใหญ่แล้วก็แลคโตสก็ต่ำสารก่อแพ้ก็น้อยวิตามินสูงนะคะอาชงแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีกูก็จะมิกซ์เลยกับนมอัลมอนด์ด้วยแบบนี้เลยค่ะรับรองอิ่มค่ะคุณแม่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพราะว่าเราจะไม่เน้นพวกแป้งขนมนะคะน้ำหวานชาเย็นอะไรอย่างนี้นะชาไข่มุกไม่กินนะแม่นะแล้วก็จะกินเป็นโปรตีนเชคแทนแบบนี้ค่ะนี่นะคะวันละซองก็พอแต่ถ้าช่วงแบบที่เราบำรุงก่อนท้องบำรุงไข่บำรุงผนังเราจะกิน2นะคะนี่นะลักษณะจะคล้ายนมชมพูแต่ไม่ใช่นะคะมีประโยชน์มากๆนะโปรตีนก็จะไปสร้างการเจริญเติบโตของลูกนะคะทำให้น้ำหนักลงลูกนะคะบำรุงสมองสร้างฮอร์โมนสร้างเนื้อเยื่ออะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ท็อปปิ้งกู๊ดเกรนมันเป็นธัญพืชออร์แกนิก3ชนิดนะคะเป็นธรรมชาติ 100% เลยนะคะมีออยเรียบร้อยนะคะผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็คุณก็ไม่ใส่สารกันบูดนะคะเวลาแม่เปิดแล้วเนี่ยแม่ก็อยู่ในตู้เย็น6เดือนนะแม่ก็ท็อปปิ้งลงไปแบบเนี้ย2ช้อนชุนพูนท็อปปิ้งลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็งาดำนี่โอ้โหลูกออกมาผมดกดำผิวสวยแล้วก็มีเซซามีนสูงสารต้านอนุมูลอิสระนะคะนี่แล้วก็มีแคลเซียมสูงด้วยนะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีแคลเซียมเยอะๆเลยเพราะว่าลูกเขาจะต้องใช้ในการสร้างกระดูกนะคะแล้วฟันนะคะเขาก็จะดึงแคลเซียมจากเรานะเดี๋ยวเราก็จะกระดูกพุนฟันบูดนะคะเพราะว่าลูกจะดึงแคลเซียมจากเราซึ่งงาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวนะคะบางคนเข้าใจว่าแคลเซียมสูงสุดในนมวัวไม่ใช่นะในงาดำสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนท้องแล้วเนี่ยงาดำห้ามขาดเลยนะคะแม่ก็เช็คแบบนี้ค่ะอันนี้คือเรากินได้ตลอดนะในช่วงที่เราตั้งครรภ์เดี๋ยวผมไปให้ดูนะคะนี่นะคะประโยชน์เน้นๆเลยต่อไปนะคะน้ำหัวปลีนะคะกับน้ำอินทผลัมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทานตอนที่เราเริ่มท้องเลยก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะแบบเซฟนะคะค่าใช้จ่ายนะคะก็แนะนำเป็นทานไตรมาส2นะคะเพราะว่ามันจะโฟกัสไปเรื่องของการบำรุงน้ำนมนะน้ำหัวปลีนะคะมันก็บำรุงน้ำนมดีอยู่แล้วใครๆก็ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแม่ดื่มตอนช่วงไตรมาส2เนี่ยวันละขวดได้เลยนะคะอร่อยมากๆไม่เติมน้ำตาลมันผสมอินทผลัมก็จะมีความหวานแล้วก็พรุน wow. ด้วยจะทำให้แม่ท้องไม่ผูกขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในหัวปลีเนี่ยจะมีโฟลิกสูงธาตุเหล็กสูงบำรุงเลือดนะคะส่วนน้ำอินทผลัมเนี่ยครูก็แนะนำให้ทานมาตั้งแต่ช่วงเตรียมผนังมดลูกจะใส่ตัวอ่อนแล้วเพราะว่ามันจะทำให้ท้องเราไม่ผูกด้วยนะคะตัวนี้เป็นอินทผลัม 100% ตัวนี้เป็นน้ำหัวปลีผสมอินทผลัมแล้วก็พรุนนะคะจริงๆในช่วงไตรมาส2เนี่ยบำรุงน้ำนมบำรุงครรภ์เนี่ยทาน2ตัวนี้ได้เลยนะคะทาน2ตัวนี้ได้เลยยาวไปจนกระทั่งคลอดให้นมลูกก็ทานได้เลยนะคะนี่ค่ะไปฟักทองเนี่ยให้ทานเล่นๆเลยค่ะ1กำมือคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแทนที่เราจะไปกินขนมขบเคี้ยวโซเดียมสูงนะคะให้แม่เนี่ยทานเมล็ดฟักทองค่ะ1กำมือเพราะว่ามันมีวิตามินอีสูงนะคะแล้วก็มีซิงค์สูงมันจะช่วยลดภาวะการแท้งในระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็เสริมผนังมดลูกเราให้หนาตัวแข็งแรงแล้วก็กินเล่มอยู่บ้านนั่งดูซีรีส์ทำงานโน่นนี่นั่นไปก็นั่งเคี้ยวเมล็ดฟักทองไปตัวนี้เกรดออร์แกนิกนะคะมีออยล์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่เติมเกลือนะแม่ทานเล่นๆได้แล้วยังทำน้ำผักผลไม้ปั่นตามสูตรครูก้อยไม้ทำได้เลยน้ำผักผลไม้ปั่นก่อนเราท้องเราก็กินได้เลยคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็น้ำมะเขือเทศได้นะคะมันก็จะเพิ่มวิตามินซีทำให้คุณแม่ไม่ป่วยนะผิวพรรณสดใสนะคะเนี่ยเรากินน้ำมะเขือเทศก็ได้นะคะหรือถ้าเราทำน้ำคั้นสดเองเนี่ยจะดีที่สุดนะคะคือเรากินของสดๆเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีเวลาก็เป็นน้ำมะเขือเทศก็ได้แล้วก็ใช้ผงผักเพลเรสนะคะตัวนี้ทานได้ตอนท้องทานได้นะ
แต่ว่าเพียวกรีนเนี่ยเวลาท้องแล้วครูก็ให้งดมันเป็นผงผัก 100% นะคะแม่ครูก็ไม่ได้แต่งสีแต่งกลิ่นหรือใส่สารเคมีใดๆอย.นะคะนะเป็นแบบ 100% ออร์แกนิกถ้าเราไม่มีเวลาปั่นแล้วก็เอาผงผักนี่แหละค่ะแม่จะชงกับน้ำเปล่าดื่มก็ได้นะคะบางทีเราไม่ได้เคี้ยวผักอ่ะเนาะนะคะไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เลือดไหลเวียนดีนะมีโฟลิกสูงบำรุงเลือดนะคะแม่ก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าก็ได้หรือน้ำมะเขือเทศนะก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปสัก1ช้อนนะนะคะแบบนี้นะคะหรืออาจจะบีบมะนาวลงไปอีกสักผลนึงเป็นการเพิ่มวิตามินซีสดคนนะคะนี่พอใส่เพียวกรีนแล้วมันก็จะเขียวๆหน่อยนะนี่นะคะเพียวกรีนนี่คือดีท็อกซ์ระบบเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนไข่ตกปกตินะคะชะลอรังไข่เสื่อมส่วนเพียวเรดนี่คือแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะบำรุงไข่สวยไลโคปีนสูงบำรุงสเปิร์มแล้วก็บำรุงเลือดบัดฟลอร์นะคะผู้หญิงก็ทาทั้งเพียวเรดเพียวกรีนผู้ชายก็เน้นไปที่เพียวเรดนะคะชงในน้ำมะเขือเทศก็ได้น้ำผักผลไม้ปั่นหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ดื่มทุกวันทุกวันนี่เลยผักดื่มได้นะคะใครไม่ชอบเคี้ยวผักก็อย่าลืมติดผงผักติดบ้านนะคะอยากมีน้องต้องทานผักค่ะแล้วก็ส่วนวิตามินหลายคนถามนะว่าวิตามินโอวาออเวลาเราท้องไปแล้วเนี่ยเรายังทานไหมจริงๆเราจะทานจนกระทั่งเราไปฝากครรภ์นะคะมันทานได้แหละค่ะมันก็เป็นวิตามินนะคะที่บำรุงครรภ์ด้วยยังมีโฟลิกฟิชออยล์คูมไซคิวเทนและมัลติวิตามินแร่ธาตุรวม20ชนิดนะคะแต่พอเวลาคุณแม่ไปฝากครรภ์น่ะคุณหมอเขาก็จะจ่ายวิตามินมาให้คุณแม่เองเพราะฉะนั้นพอเวลาได้วิตามินของคุณหมอมาแล้วก็เข้าหยุดโอเวอร์ออลของครูก้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำซ้อนกันนั่นเองอ๋อสำหรับบางคนที่เริ่มมีอาการแพ้ท้องแบบแพ้ท้องหนักนะคะก็ขิงนะคะขิงดำทานได้นะเราก็จะชงเฉพาะตอนที่เรามีอาการแล้วก็ชงแล้วแบบจิบๆนะไม่ต้องแบบซดฮาร์ดคอร์เหมือนตอนเราเตรียมผนังมดลูกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนเนี่ยนะคะมันค่อนข้างสุดร้อนมากขิงดำเนาะเนี่ยค่ะลักษณะมันเป็นสีดำนี้เลยเพราะมันเป็นขิงดำแม่ชงสักประมาณปลายช้อนนึงก็ได้ใส่น้ำเยอะๆแล้วก็ใส่กระบอกเก็บความร้อนนะคะและอาจจะจิบๆช่วงที่เรามีอาการแพ้ท้องได้เลยเพราะว่าขิงมันจะช่วยในเรื่องของการแพ้ท้องนะคะแล้วก็นำน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชนโรงตัวนี้ก็แก้การแพ้ท้องได้ดีนะแม่ๆหลายคนก็ฟีดแบ็กกลับมาหวังว่าคงจะครบถ้วนนะคะสำหรับการบำรุงครรภ์ตอนที่เราตั้งครรภ์ไปแล้วแล้วก็จะทานตัวไหนบำรุงได้บ้างนะคะครูก้อยก็เคลียร์ให้ในคลิปนี้ค่ะ